ับช่างกับคุณแป้งค่ะลูกปูนคืออะไรลูกปูนคือก้อนคอนกรีตที่ใช้หนุนดันหรือรองเหล็กเสริมไม่ให้ติดกับแบบหล่อในระหว่างการเทคอนกรีตนั่นเองค่ะลูกปูนทำอย่างไรลูกปูนทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์หรือปูนที่ใช้ผสมเป็นคอนกรีตสำหรับเทโครงสร้างผสมกับทรายโดยขนาดที่เหมาะสมของลูกปูนควรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-5 เซนส่วนความหนาใช้ตามข้อกำหนดระยะหุ้มเหล็กเสริมในคอนกรีตตามที่วิศวกรโครงสร้างได้ออกแบบเอาไว้ค่ะแล้วใช้ลูกปูนหนุนดันหรือรองเหล็กเสริมทำไมเพื่อต้องการให้คอนกรีตสามารถหุ้มเหล็กเสริมได้ทั้งหมดเพราะเมื่อคอนกรีตสามารถหุ้มเหล็กเสริมได้ทั้งหมดแล้วจะทำให้เนื้อคอนกรีตและเนื้อเหล็กเสริมประสานกันอย่างสมบูรณ์ทำให้ฐานรากพื้นเสาหรือคานสามารถรับน้ำหนักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะถ้าไม่ใส่ลูกปูนระหว่างการเทคอนกรีตจะเป็นอย่างไรจะมีโอกาสถูกดันให้ชิดติดกับแบบหล่อทำให้เนื้อคอนกรีตหุ้มเหล็กน้อยเกินไปและเมื่อเนื้อคอนกรีตหุ้มเหล็กน้อยเกินไปมีโอกาสทำให้ประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักของฐานรากพื้นเสาหรือคานลดลงนอกจากนี้เมื่อเนื้อเหล็กอยู่ชิดผิวคอนกรีตมากไปจะมีโอกาสถูกความชื้นและเป็นสนิมทำให้คอนกรีตมีโอกาสเกิดการหลุดร่อนเป็นแผ่นๆได้ค่ะซึ่งการเทคอนกรีตทับหน้าของฮอร์คอร์ดีคอนก็จะใช้ลูกปูนเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งฮอร์คอร์ดีคอนประหยัดติดตั้งรวดเร็วไม่ต้องใช้ค้ำยันชั่วคราวในการก่อสร้างลดเสียงและอุณหภูมิได้ดีมีมาตรฐานมอก 828/2546 มีขนาดมาตรฐานหนา8 10 12 15 ซม.เหมาะสำหรับอาคารพักอาศัยอาคารพาณิชย์ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรมใครสนใจสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชนฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะสำหรับคำศัพท์ช่างคำต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรนั้นฝากติดตามตอนต่อไปได้ค่ะ To be continue ค่ะอย่าลืมนึกถึงบริษัทดีคอนโปรดักต์จำกัดมหาชน The Blueprint for Living Creation ต้นแบบแห่งการสร้างคุณค่าที่อยู่อาศัยจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐานสากลระดับโลกแถมยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วยนะคะแถมยังมีสาขาทั่วไทยเลยนะคะจะส่งรวดเร็วตรงเวลาเพราะหัวใจของเราก็คือการขนส่งค่ะรอช้าทำไมคะรีบโทรมาเลยค่ะ02-937-3312หรือแอดไลน์ @deacongroup นะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดใครมีคำถามนะคะคอมเมนต์ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย